ใบเตยเผยชวนเอนดูน้องเวมมลขอแจมขึ้นเวนนทีงานนี้ทำเอาคนเป็นแม่ถึงกลับไปไม่เป็นคราวหลังหนูเต้นได้ใบเตยสุธีวันแชร์โมเมนต์ชวนเอนดูน้องเวทมนขอขึ้นเวทีร่วมแจมงานนี้ทำเอาคนเป็นแม่ถึงกลับไปไม่เป็น เรียกได้ว่าออกมาหวนจับไมอีกครั้งก็เดินสายออกงานร้องเพลงและสร้างสีสันบนเวทีให้แฟนๆได้ติดตามอย่างต่อเนื่องเลยก็ว่าได้สำหรับนักร้องสาวใบเตยสุธีวันหรือใบเตยอาสยามแถมสาวเจ้าก็ยังอัปเดตการทำงานให้แฟนๆได้ติดตามผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวอยู่ไม่ไวเว้นเช่นเดียวกันอย่างล่าสุด วันที่4ีธันวาคม2,566หลังจากที่ได้รับงานที่ร้านแห่งหนึ่งหลังจบงานคุณแม่คนสวยก็ได้ออกมาโพสต์ภาพอยู่บนเวทีแถมงานนี้ยังมีน้องเวทมนลูกสาวสุดที่รักขอขึ้นเวทีแจมด้วยแต่แอบมีอาการเกรงอยู่ไม่น้อยพร้อมกันนี้สาวใบเตยก็ยังได้เขียนแคปชั่นบรรยายโมเมนต์ดังกล่าวเอาไว้ว่า มายอีโมจิหัวใจแอดเบบี้เวดมนมีเด็กขอขึ้นเวทีด้วยแม่ไปไม่เป็นเลยลูก555คราวหลังหนูเต้นได้เลยนะคะรักหนูที่สุด PS ขอบคุณร้านวิวนะ้ำมากๆนะคะอาหารอร่อยบรรยากาศดีมากๆชาวภูเก็ตไปทานกันเยอะๆนะ ข้ามกลางเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟน,แฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์เอนดูโมเมนต์ดังกล่าวกันอย่างคับคั่งเช่นอีกแบบร้องเต้นกับแม่เลยฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอคะ่ะน่ารักจังเลยพาขึ้นเวทีบ่อยๆนะคะแม่เตยน่ารักมากที่สุดน้องเวทมนเขินอยู่คะ่ะคนเยอะเบบีเขินคะ่ะคราวหน้าหนูจะแก้ตัวใหม่คะ่ะและอื่นๆ